สวัสดีครับพบกับผมใน Channel Gadget ดีๆสำหรับท่านที่เคยดูคลิปที่ผมแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหาเมื่อโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เนี่ยบังคับให้ผู้ใช้งานนะครับต้องเลือก I have a green screen นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าเลือกให้มีฉากสีเขียวไว้ด้านหลังนะครับเพื่อให้สามารถใช้รูปภาพเนี่ยมาทำเป็น Virtual Background แบบนี้ได้นะครับคลิปนั้นเนี่ยผมแนะนำให้ผู้ใช้งานนะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า ChromaCamโปรแกรม ChromaCam เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับทำหรือสร้างกรีนสกรีนจำลองขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีรูปผมเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีฉากสีเขียวอยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาภาพจาก ChromaCam นะครับมาใช้แทนภาพจากกล้องหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานนะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกภาพมาทำเป็น Virtual Background แบบเนียนๆได้ดูแล้วสมจริงมากขึ้นนะครับหลายท่านได้ทำตามแล้วนะครับบางท่านใช้งานได้บางท่านใช้งานไม่ได้นะครับส่วนมากท่านที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยจะเจอปัญหาว่าดาวน์โหลดโปรแกรม ChromaCam มาแล้วนะครับถึงขั้นตอนที่จะลงโปรแกรมในเครื่องเนี่ยปรากฏว่ามีหน้าต่างฟ้องขึ้นมาบอกว่าเครื่องคอมของท่านมีสเปคไม่เหมาะสมที่จะใช้ ChromaCam ได้นะครับตัว AVX ไม่ซัพพอร์ตนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับมีความหมายว่าเครื่องคอมที่ท่านใช้งานนะครับสเปคไม่แรงพอนะครับหรือสเปคไม่ผ่านสเปคขั้นต่ำของ ChromaCam ที่กำหนดไว้นะครับต้องบอกว่าในการที่โปรแกรมนะครับ ChromaCam เนี่ยสามารถที่จะสร้างฉากสีเขียวแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ได้เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้พลังประมวลผลของตัว CPU ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคิดดูนะครับต้องใช้ CPU เนี่ยมาตัดขอบนะครับตัวของผมกับฉากหลังเดิมออกเสร็จแล้วก็เอาฉากสีเขียวไปซ้อนทับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้พลังประมวลผลที่เยอะมากๆถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แรงพอนะครับทำงานแบบนี้ไม่ได้เขาเลยจึงไม่อนุญาตให้เราลงโปรแกรมเพื่อใช้งานนะครับคราวนี้วิธีการเช็คว่าเครื่องคอมของเราเนี่ยสเปคใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับให้เราเข้าไปที่ Google Search คำว่า ChromaCam System Requirement นะครับพอเข้าไปแล้วให้เราไปเลือกที่คำว่า Facts นะครับ ChromaCam ตัวนี้แล้วก็เข้าไปเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับที่คำว่า What are the system requirement แบบนี้นะครับจะเห็นว่าเขาเขียนว่าใช้กับ Windows 7, Windows 8, Windows 10นะครับ Mac OS Mojave หรือเป็น Mac OS เวอร์ชันที่ใหม่กว่า 10.14 นะครับให้สังเกตด้านหลังนะครับก็เขียนว่า Support AVX Instruction Set AVX ตรงนี้นะครับเป็นชุดคำสั่งที่อยู่ใน CPU นะครับแล้วก็จะมีอยู่ในเฉพาะ CPU ที่เป็น Intel ด้วยนะครับแต่ Intel เวอร์ชันไหนอย่างเงี้ยผมจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะซับซ้อนแล้วก็ยาวผมแนะนำทางลัดนะครับให้สังเกตจะมีคำว่า Download Requirement Checker ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่คำนี้นะครับคลิกขวาเสร็จแล้วเลือกคำว่า Save Link Asผมแนะนำให้เลือกไปเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับชื่อไฟล์จะชื่อว่า psy_checker.zip นะครับนี่นะครับอ่ะขอแก้นิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็เซฟนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Windows 10นะครับหรือว่า Windows บางเวอร์ชันเนี่ยถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้สังเกตด้านล่างนะครับ can be download securely นะครับให้เราเลือกที่รูปเครื่องหมายหมกเจ๊กแบบนี้แล้วก็ keep นะครับเครื่องคอมก็จะเซฟลงมาในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า download เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ download นะครับเลือกที่ไฟล์เมื่อกี้ psy_checker.zip นะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็นี่นะครับ extract คำว่า bin นะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่าดาวน์โหลด
ให้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเช็คเกอร์ก็ได้นะครับโอเคอย่างนี้แล้วก็โอเคปุ๊บนี่ตอนนี้เราแตกไฟล์ซิปมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเช็คเกอร์แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่รูปเสิร์ชนะครับด้านล่างของวินโดว์แบบนี้แล้วพิมพ์ว่า cmd เลือก command prompt แบบนี้นะครับตอนนี้เข้ามาใน command prompt แล้วให้เข้าไปนะครับให้พิมพ์ว่า cd download download อย่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับ cd download เอาไม่ได้นะครับเอาใหม่LOAD S ต้องพิมพ์ไม่ถูกนะครับไม่ถูกไม่ได้นะครับเห็นไหมครับพอเข้ามาได้แล้วให้ CD Checker CD Bin นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นเครื่องที่เราใช้เป็น Windows 64 bit นะครับให้เราพิมพ์ว่า CD Win 64แต่ถ้าเป็น Win 32นะครับให้เราเลือก CD Win 32นะครับเครื่องที่ผมใช้เป็นWin 64แล้วก็ Enter เข้าไปนะครับแล้วค่อยพิมพ์ว่า DIR แค่นี้เองจะเห็นคำว่า PSY System Check นะครับให้เราพิมพ์ว่า PSY SYSTEM นะครับแล้วก็ SCECK แล้วก็ Enter นะครับโปรแกรมจะเช็คว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยผ่าน requirement ขั้นต่ำไหมถ้าผ่านนะครับให้สังเกตด้านล่างเขาจะเขียนคำว่า Personify Engine Requirement Check นะครับ Support AVX Yes นะครับใช่ GPU Support ไหม Yes นะครับแล้วสุดท้ายสรุปว่า All Requirements Are Satisfied แสดงว่าเครื่องคอมของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ Chroma Cam ได้นะครับถ้าเครื่องคอมสเปคเราไม่ผ่านนะครับผมต้องบอกตรงเลยว่าเครื่องคอมของท่านอาจไม่สามารถจะใช้ตัว Chroma Cam ได้นะครับจริงๆแล้วก็มีโปรแกรมตัวอื่นที่ใช้งานแทนได้เหมือนกันแต่สุดท้ายนะครับเขาก็จะมี System Requirement เช่นเดียวกับตัว Chroma Cam นะครับก็แนะนำนะครับก่อนใช้งานให้ทำแบบนี้ก่อนก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับทำได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรืออาจจะส่งข้อความมาที่ Facebook ของผมก็ได้นะครับแล้วผมจะกลับมาแนะนำหรือจะมาตอบคำถามในภายหลังนะครับสุดท้ายฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ